ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ตั้งใจว่าเป็นวันที่9 นาฬิกา 9 นาทีเราจะยกต้นโพใหญ่ขึ้นบนภูเขาจำลองหน้าหุบเขาโพธิสัตว์ที่แก่งกระจานนะคะเราก็ทำเวลากันมากเลยค่ะเพราะวันนี้เรามีต้นไม้หลายต้นที่จะปลูกแต่ต้นแรกของเราคือต้นโพใหญ่ซึ่งเราล้อมไว้นะคะและขณะนี้ก่อน9 นาฬิกา 9 นาทีคุณแม่จะขอเตรียมจิตของคณะแม่ชีที่อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์และคณะทำงานขอให้คนเดินทางอย่างปลอดภัยมีหัวใจของตัวเองที่จะก้าวไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสตินะคะแล้วก็เป็นการก้าวที่เราจะบอกว่าแม้โลกมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงขนาดไหนถ้าใจของเราขจัดอวิชชาคือความกลัวได้ในทุกการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดสิ่งที่มีค่าขึ้นเสมอในทุกๆเรื่องราวของชีวิตนะคะขอให้พวกเราตั้งใจที่จะเห็นการยกต้นไม้ใหญ่ซึ่งก็จะยกโดยเครื่องมือซึ่งก็ต้องบอกว่าเมื่อเช้านี้ท่านได้เห็นความมีน้ำใจเรายกด้วยใจเลยค่ะไม่ได้ยกด้วยเครื่องมือแต่ว่าคนที่มีน้ำใจจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเครื่องมือนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภาคณมการังกะโรมาสิเอนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกาวิทูอนุตตาโรปุตติสัทธาเทวามนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสันติทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังจิปาติปันโนสาวกสังโฆยาทิทางจัตตาริปุริสัยนิอัตถาปุริสาบุภะโตสาวกสังอาวุเนโยปาหุเนโยทาคิเนโยอัญชลีกาลนิโยอนุต
ตารังบุญญาเขตตังโลกาสสาติเอากลุ่มนู้นไว้ข้างหน้ามาทางนี้บิดมาทางนี้บิดมาทางนี้ระวังนะครับต้นไม้หนักนะครับเดินขึ้นมาสวดมนต์ให้จบข้อตกลงคือพยายามเอาสิ่งที่เป็นตรงเนี้ยวางไว้ตรงท่ามค่ะเถิดนะซ้ายมาครับคุณแม่ตั้งใจว่าต้นไม้ต้นนี้จะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงสุดของภูเขาจำลองนี้เพื่อให้เราได้ร่มเงานะคะนี่ถือเป็นการทำงานถอยหลังหน่อยจ้ะถอยหลังนิดนึงถอยหลังให้อยู่ตรงกลางหน่อยนึงเลยค่ะเราอยากให้ภูษาของพระอริยทารากับสิ่งที่เราต่อไว้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องเดียวกันเอาละได้แล้วนะถ้าอยู่ตรงกลางมองจากทางนู้นเห็นก็โอเคค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่เองก็ตั้งใจอยากให้เป็นประวัติศาสตร์ในวันที่9นะคะเวลา9นาฬิกาเป็นวันที่พวกเราได้เห็นการทำงานที่ปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจของเราเป็นการเตรียมตัวในการที่จะเข้าพรรษาที่40ที่คุณแม่ก็เห็นเลยว่าที่ใดที่มีธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยนะคะผู้หญิงจะไม่รู้สึกได้เลยว่าตัวเองอาภัพค่ะผู้หญิงที่จะสามารถมีหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์และทำงานที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้ก็ต้องเสียสละตัวตนมากเลยค่ะเสียสละความเป็นหญิงเป็นชายเสียสละความเป็นอัตตาตัวตนแล้วเมื่อใดที่เราทำลายอัตตาตัวตนของเราได้ร่มเงาในชีวิตของเราก็จะปกแผ่ไปยังโลกนี้นะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการทำงานก่อนที่เราจะมีโอกาสที่จะยกพระอริยทารามหาโพธิสัตว์นะคะคุณแม่จะขอที่จะเป็นตัวของพวกเราการที่จะเอาน้ำนี้คือตอนนี้คนไม่รู้คิวเยอะมากเลยคุณแม่ทำเองได้ทุกอย่างจ้ะแต่ก่อนที่จะเอาดินใส่คุณแม่ขอรดน้ำหน่อยจะได้จบการทำงานตรงนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนได้ตั้งใจนะคะที่จะรดน้ำสิ่งที่คุณแม่ตั้งใจนี้ค่ะแทนพวกเราเลยวันที่9เดือน9นะคะเราจะทำงานไปด้วยกันด้วยดีนะคะขอให้ทุกอย่างมีร่มเงาคุณแม่กำลังถ่ายทอดอยู่นะคะเสียงจะเข้าไปค่ะคุณแม่ทำงานวันนี้ไม่รอใครเลยอ่ะเพราะคุณแม่พร้อมที่สุดและเป็นความพร้อมที่มันเต็มตัวกันมานานแล้วในกรณีที่คุณแม่ทำงานคุณแม่เชื่อว่าความพร้อมในจิตสำคัญที่สุดสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดเลยขอให้มาเติบโตที่นี่นะมาจากไหนก็ตามให้รับรู้ถึงความรักและความกรุณาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนะจ๊ะก็คนทางบ้านก็กำลังดูคุณแม่อยู่แล้วก็หลายคนก็ไม่รู้ว่าคุณแม่จะถ่ายทอดด้วยเราจะยังไม่ได้จบการถ่ายทอดนะคะแต่เราจะเตรียมการที่จะยกพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ที่จะขึ้นทันทีเลยถ้าเราวางตำแหน่งของต้นโพไว้ได้นะคะช่วยเอาปุ๋ยของพี่ปูมาให้คุณแม่เทอันหนึ่งค่ะแกะหนึ่งอันเลยปุ๋ยของทองก้อนอยู่ไหนเอามาเลยค่ะอันนี้ของใครอ่ะของมาของพี่ปูก่อนให้ร่มเงาลูกให้ร่มเงาเป็นตัวแทนเลยนะนี่ของอาจารย์ทองก้อนเหรอโหกลิ่นฉึ่งเลยอะ
หืออ้วกอ่ะอ่ะเทเองมาเอามือมาเอาน้ำมาล้างมือขี้ไก่เหรออ่ะอ่ะค่ะทำหน้าที่เลยค่ะได้เลยโอเคเลยค่ะขอทิชชู่ค่ะไม่เป็นไรคณะแม่ชีอยู่ทางนู้นเพื่อเตรียมยกอันใหญ่ไม่เสียเวลาเลยค่ะทำงานเลยลูกจ้ะพวกเราขอบคุณเคนยาวมากนะจ๊ะที่ทำให้การทำงานตัวนี้ดูง่ายได้ละค่ะถ้าวันที่9นาฬิกาของวันนี้ยกได้แล้วเมื่อกี้นี้คุณแม่ก็เห็นพระอาทิตย์ทรงกฎด้วยคุณแม่ไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณแม่เห็นก็ตอนที่เดินขึ้นมีความเป็นที่รับรู้นะคะใช้คำว่าเป็นที่รับรู้เป็นที่ที่พวกเราเองก็ต้องรู้ล่ะว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นจากความตั้งใจในสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยเราก็รู้นะคะมีใครบ้างที่ไม่รู้ก็คือคนนั้นแม่ตั้งใจมนุษย์และเทวดาตั้งใจเราก็รับรู้นะคะเดี๋ยวเราจะไปอัญเชิญเนี่ยทำไว้ไม่เสร็จเนี่ยนะเป็นประเด็นปัญหานะทามมิ่งมันไม่ถูกมันต้องเตรียมไว้ก่อนพอมาทำตอนนี้จะเรื่องยากกันเลยทีเดียวไม่ชีน้องไม่ต้องทำละกาละไม่ใช่ละพริกพอไม่ต้องทำมันจะต้องเดินหลบค่ะคุณแม่จะมาร่างอีกทีหนึ่งที่จะได้อัญเชิญพระอริยธารามหาโพธิสัตว์จะเป็นลำดับต่อไปนะคะการถ่ายทอดของเราก็จะได้จบภายในเลยอ่ะคุณแม่มองจากทางด้านนี้ขึ้นไปนะคะจอยให้เห็นพระอาทิตย์กับปลายของรถเคนหน่อยพระอาทิตย์กับปลายของรถเคนมันก็จะเห็นอยู่ในที่เดียวกันตำแหน่งของคุณแม่เนี่ยค่ะคนข้างบนถ้าไม่ได้ทำอะไรช่วยกรุณาลุกโพสิชันหน่อยได้ไหมเนื่องจากว่าคุณแม่อยู่กับไวเลสพวกนั้นเนี่ยต้องมีคนข้างบนเตือนนะเราไม่สามารถจะแหกปากกับความไม่โพสิชันนี้เขาเป็นโพสิชันที่จะใช้ไว้เป็นกรณีที่เป็นแบ็คของพระอริยธาราซึ่งการถ่ายทอดของเราได้แสดงให้เห็นเลยว่าคนชัยเสมอเลยค่ะงั้นวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการเตรียมตัวที่จะเตรียมใจของพวกเราชีหลานในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะที่จะใช้แผ่นดินนี้เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในหนึ่งพรรษาที่เราก้าวหน้าเติบโตในวันที่9ก้าวไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสตินะคะว่าตำแหน่งของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์จะดูเยื้องจากต้นโพถ้าเรามองจากข้างล่างนะคะกำลังเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นเมิร์สกันเป็นองค์เดียวกันค่ะให้คุณจำวันนี้ไว้ว่าวันนี้เราทำอะไรคือการยกใจของเราให้อยู่เหนือกิเลสการยกใจของเราให้อยู่เหนือปัญหาใจที่ปัญหาเป็นความสำเร็จของมนุษยชาติเราไม่หวาดกลัวต่อปัญหาความกลัวเข้ามาไม่ได้อีกแล้วอะไรเราก็ทำได้ค่ะเพราะพื้นฐานของการทำของเรามันมาจากเจตนาที่เป็นกุศลมันมีกุศลและเจตนาในการที่จะทำงานนี้อย่างคนที่มีโอกาสแล้วล่ะค่ะถ้าทำได้ก็ทำคุณแม่ขออนุญาตที่จะยังใส่หมวกอยู่นะคะแล้วคุณแม่จะขอนำคณะแม่ชีไปอธิษฐานจิต
กับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เด็กๆมาลอบพระอริยธารามขณะที่เขายกทางด้านนั้นเราล้อมพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คณะทำงานเรื่องต้นโพจะยังทำต่อไปพวกเราจะล้อมพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะคุณแม่จะเชิญชวนได้ตั้งสัจจะอธิษฐานในการที่จะอัญเชิญพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ต้นแบบต้องถือว่าเป็นองค์ต้นแบบดูแม่ชีฉันไม่มีที่ของคุณแม่เลยถอยออกไปหนึ่งวามาอยู่ข้างหลังให้หมดดีกว่ามาลกไปอยู่ข้างหลังเลยค่ะพร้อมเลยนะคะเรากำลังมีอัศวินขุนพลของเราเตรียมที่จะมายกและเขาต้องทำงานแล้วล่ะค่ะไปอยู่ข้างหลังเหมือนเดิมแม่ชีบวชใหม่ค่ะกำลังจะศึกกำลังแบบจะบวชใหม่อีกครั้งหนึ่งขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ทรงมีปัญญาและมหากรุณาในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาคุณแม่สันสนีขอตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะใช้ชีวิตที่เหลือนี้เพื่อประโยชน์และความสุขประโยชน์ตนคือการเข้าถึงความสงบเย็นอันเป็นความสุขอันเกษมและประโยชน์ต่อทุกสรรพชีวิตอย่างไม่เลือกปฏิบัติไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้เราได้ใช้พลังแห่งปัญญาขจัดความกลัวให้อภัยและมองกันอย่างคนที่เห็นข้องามแง่งามที่จะงอกงามไปด้วยกันใช้กุศโลบายในการที่จะนำธรรมะเข้าไปสู่หัวใจของมนุษยชาติธรรมะศักดิ์สิทธิ์ในหัวใจของมนุษยชาติที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเสมอเมื่อใดที่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการปฏิบัติเช่นนี้จะคุ้มครองเราขอให้เราได้อัญเชิญน้อมนำคุณธรรมของพระอริยธาราในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังจะอัญเชิญพระอริยธาราขึ้นสู่บนยอดเขาจำลองโอมตาเรตูตาเรตูเรโซฮา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 โอมตาเรเรโซฮาโอมตาเรตูตาเรตูเรโซฮาโอมตาเรตูตาเรตูเรโซฮาโอมตาเรตูตาเรตูตา
เรตูตะเรตูเรโสหาโอมตะ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 เรตูเรโอมตะเรตูตะเรตูเรโอมตะเรตูตะเรตูเรโสโอมตะเรตูตะเรตูเรโสหาโอมตะเรตูตะเรตูคุณแม่คิดว่าบัวเนี่ยเดินขึ้นไปก่อนได้เลยเดินตามคุณแม่ไปก่อนได้เลยคณะแม่ชีจะยังสวดไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงข้างบนนะคุณแม่จะขึ้นดับหนูอยู่ตรงนี้ก่อนจะได้ภาพจ้ะไปเลยมาตาโอมตะเรตูตะเรตูเรโสห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 าโอมตะเรตูตะเรตูเรโสโอมตะเรตูตะเรตูเรโสตะตูตะเลตะเรตูฮะโอมตะเรตูตะเรตไม่ต้องหนูจะทำให้คุณแม่พักเอามาโอมตะเรตูตะเรตูเรโอมตะเรตูตะเรตูเรโสหาโอมตะเรตูตะเรตูเรโสหาโอมตะเรตูตะเรตูเรโสหาเราอัญเชิญดอกบัวมาก่อนนะคะต้นโพใหญ่เว้นไว้ระหว่างต้นโพกับพระอริยธรรมเอาดอกบัวตั้งตรงนี้เลยจ้ะให้คณะทำงานเขาทำได้เต็มที่วางไว้ก่อนจ้ะจ้ะก็ทำงานใหญ่ใจต้องมั่นคงและต้องไม่กลัวคุณแม่ขึ้นมาคุณแม่มองว่าตำแหน่งที่กำลังเห็นอยู่เนี่ยมันคือตำแหน่งของการเห็นหุบเขาในฝ่ายที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็มีพระอาทิตย์ตกถ้ามองกันถ้ามองกันให้เป็นมงคลนะคะก็ต้องบอกว่าฤกษ์ดีมงคลดีเนี่ยเกิดขึ้นจากกาละที่เราพร้อมที่สุดวันนี้คุณแม่มีลูกศิษย์ดีคุณแม่มีทีมเวิร์คที่ดีแต่ที่สำคัญที่สุดคุณแม่มีหัวใจที่มั่นคง
ทุกครั้งที่คุณแม่ทำงานคุณแม่จะทำด้วยใจความไม่กลัวในสิ่งที่มันเป็นกุศลมันจึงเกิดขึ้นไม่ได้เกินความสามารถของคุณแม่บางทีคนอื่นต้องกลับไปดูใจของตัวเองถึงจะเห็นใจของคุณแม่ในเวลาทำงานเวลาที่คุณแม่ไม่ละล้าละลังพวักพวงอยู่กับเรื่องอะไรคุณแม่จะปลอดภัยทุกครั้งจังการที่เราปลอดภัยได้เพราะเราพึ่งหัวใจของเราได้เราจะรู้ว่าสัพปริสธรรมของเรามันคืออะไรเรารู้เหตุรู้ผลในสิ่งนี้เราลงทุนเพราะเรารู้ผลของการทำงานสิ่งนี้เรารู้ศักยภาพของเราเรารู้ตนรู้ประมาณรู้การเวลาบุคคลและชุมชนเราอยู่ตรงไหนเราจะไม่รกถ้าเราไม่มีสัพปริสธรรมเราอยู่ตรงไหนก็รกฉะนั้นการทำงานอย่างไม่รกกับกลายเป็นการทำงานที่เกิดความมั่นใจในตนแล้วเราจะเห็นเลยว่าเป้าหมายของการทำงานต่างกันเป้าหมายของการทำงานของคุณแม่ก็คือการทำให้ความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในใจของคุณแม่ตำแหน่งข้างนอกมันคือกาละของสัพปริสธรรมข้างนอกแต่สัพปริสธรรมข้างในคือการรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างคนที่จะเข้าถึงนิพพานต้องอาศัยการสละความกลัวนี่คือวิถีชีวิตใหม่ของคนรุ่นหลังโควิดคุณทำอะไรได้คุณต้องทำเพราะวันหนึ่งคุณจะไม่ได้ทำถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรก่อนโควิดพอหลังโควิดคุณต้องทำคุณแม่ทำก่อนโควิดหุบเขาโพธิสัตว์มีก่อนโควิด19และขณะนี้ก็ยังทำอยู่และจะยังทำต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจากนี้เราจะยกใจของเราให้อยู่เหนือความกลัวและทำงานอย่างคนที่ใช้ปัญญาให้มากที่สุดกระโจนข้ามความโลกบางอย่างของความไม่รู้ของคนบางคนไปได้เลยให้เรารู้เลยว่าขณะนี้เครื่องมือกำลังหมุนไปแล้วนะคะคุณแม่จะขอให้พวกเราทางด้านนี้น้อมเข้ามาอยู่หลังต้นโพค่ะคุณแม่ถ่ายทอดอยู่ค่ะคุณแม่จะขอส่งใจณสถานที่ที่จะอัญเชิญพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ต้นแบบซึ่งเป็นองค์ที่เราสร้างขึ้นเพื่อที่จะถอดความรู้ในการสร้างนี้ไปหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ใหญ่และงดงามที่สุดในใจของพวกเราเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์และเพื่อเป็นการต้อนรับองค์ใหญ่เราจึงได้อัญเชิญองค์ต้นแบบมาประดิษฐานณภูเขาจำลองซึ่งเป็นดินที่มาจากบ่อน้ำที่เราขุดขึ้นเพื่อที่จะได้มีที่กักเก็บน้ำและการมีที่กักเก็บน้ำมันก็จะทำให้เรามีต้นไม้มีต้นไม้ใบหญ้ามีชีวิตของสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะมนุษยชาติเท่านั้นเครื่องมือจากลูกศิษย์คือยาวกว่าพึ่งเจ้าของยาวเครนช่วยคุณแม่ย่อความได้เยอะทีเดียวเป็นการย่อความที่จะทำให้คุณแม่สามารถทำของที่คุณแม่รู้ว่ามันยากแต่ง่ายเพราะมีมิตรดีสหายดีลูกหลานดีมีลูกศิษย์ดีการทำงานเช่นนี้ต้องอาศัยความรักที่จะกรุณาต่อกันอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขณะนี้ได้ถึงเวลาที่พวกเราจะได้อัญเชิญพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ขึ้นสู่บนสถานที่ที่เราสร้างไว้
คุณแม่กำลังดูว่าเขาจะต้องทำงานยังไงอาจจะต้องมี2วิธีก็คือใช้พาหนะที่จะยกแล้วส่งต่อกำลังมองดูการทำงานของยาวเครนอยู่นะเรามองว่าปัญญามีอยู่ในทุกระดับชั้นแหละยิ่งเรายืนอยู่บนที่สูงเรายิ่งเห็นใหญ่เลยว่าคนทำงานที่มากมายแต่ต้องมีเรื่องเดียวกันคือปัญญาทั้งสิ้นใช้ปัญญากับการทำงานหนักงานไม่เหนื่อยความสุขมากเพราะมันมีความสำเร็จร่วมกันเป็นทีมเลยนะคะถ้าให้คุณแม่อธิบายให้ท่านฟังตอนนี้ก็คงจะต้องอธิบายว่าทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์อย่าปัดภาระไปให้คนที่อ่อนแอทีเดียวถ้าจะสร้างทีมหน้าที่แรกคือทำให้ทีมแข็งแรงใช้ความสามัคคีในการให้อภัยแล้วสร้างทีมที่แข็งแรงเหมือนเราสร้างฐานอันนี้ค่ะคุณแม่ก็เชื่อว่าฐานเนี้ยแข็งแรงเพราะว่าเขามีรากของฐานน้ำหนักองค์ท่านจริงๆสำหรับองค์นี้ไม่ได้มากเกินค่ะและบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่อยู่ริมน้ำตกเลยด่ะช่วยเอา 3-4 ถุงนี้ออกไปใส่ได้เลยจ้ะเพราะเดี๋ยวตอนยกมามองจากข้างล่างที่ขึ้นมาข้างบนก็เห็นอยู่ว่าเป็นตำแหน่งที่เราเลือกไว้ถูกต้องแล้วนะคะเครนจะยกได้เลยใช่ไหมสมชายเครนนี้จะยกได้เลยใช่ไหมเครนไม่ต้องย้ายแล้วยกได้เลยใช่ไหมไม่คำถามคือคุณแม่กำลังถ่ายทอดเพื่อจะยกพระอริยธาราจะยกได้เลยใช่หรือไม่ตอนนี้ตั้งเครนใหม่ใช้เวลาไม่เยอะใช่ไหมคุณแม่จะถ่ายทอดต่อไปค่ะในขณะที่เขากำลังขอตั้งเครนใหม่นะคะคุณแม่อาจจะพาท่านมาดูว่าตอนนี้เราจะปลูกต้นไม้บริเวณนี้ค่ะเป็นการปลูกต้นไม้ที่จะมีช่วยเก็บสิ่งนี้ให้หน่อยต้องระวังการเอาฐานออกไปแล้วดินจะทรุดแต่หมายความว่าตอนนี้รถจะขึ้นมาตรงนี้เหรอคำถามของคุณแม่คือเมื่อคุณเอาเครื่องมือเอาฐานของภูเขาออกไปเนี่ยดินข้างบนจะทรุดหรือไม่หาคำตอบให้ได้นะหาคำตอบให้ได้ก่อนหาคำตอบให้ได้เขาทำงานคุณแม่ตั้งคำถามอย่างเดียวเป็นการตั้งคำถามที่ผู้รู้จะต้องเข้ามาช่วยกันดูนี่เป็นการถ่ายทอดให้เห็นเลยว่าเราจะไม่ประมาทเลยแม้แต่แมตต์เดียวนะคะจะเป็นความไม่ประมาทในการที่เราทำสิ่งนี้ขึ้นมามันเป็นการพิสูจน์ว่าความไม่ประมาทจะทำให้เกิดความสำเร็จไปบอกกับนกเขาว่าเมื่อเขาตักออกไปตำแหน่งของดินนี้จะทลายลงไปหรือไม่ถ้ามีเสี่ยนินมาคุณแม่ถามเสี่ยนินจบเลยเสี่ยนินอยู่ไหนค่ะเอาละค่ะตอนนี้เขากำลังยื่นสิ่งที่เป็นอุปกรณ์แล้วนะคะ
คณะแม่ชีสวดมนต์อยู่ข้างล่างเพื่อที่จะรอส่งก่อนแล้วเดี๋ยวถึงจะขึ้นมาใช่ตามเสียนินคุณแม่มีคำถามเสียนินต้องมาตอบการปลูกต้นไม้อย่างนี้ภูเขาเป็นยังไงมานี้นางเอกมาเอาหินออกจากตุ้มแล้วใส่ดินพยายามเอาหินตรงนี้ออกนะจ๊ะเอาหินขึ้นมาบนนี้จ้ะแล้วเดี๋ยวให้มันเป็นดินเอาไอ้ที่เอาออกได้เราจะเอาดินขึ้นมาค่ะเอาหินออกอย่าไปเอาหินที่ใต้ตุ้มนะลูกหินที่ใต้ตุ้มมันวางตำแหน่งใช่ถูกต้องเก่งมากเลยนางเอกกับพระเอกเขาอยู่กับเราหน้าที่ของเราก็คือทำให้เขารู้ว่าอะไรคืออะไรก็เท่านั้นเองแหละเนื่องจากว่าหุบเขาโพธิสัตว์มีสิ่งที่เห็นชัดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีหินผุซึ่งเป็นหินที่มีลักษณะของการย่อยสลายได้อาจารย์ทองก้อนบอกว่าหินเป็นแร่ธาตุถ้าใช้จุลินทรีย์ที่สลายหินนี้ได้เราก็จะได้แร่ธาตุของต้นไม้คุณแม่ไม่เก่งทองก้อนเก่งกว่าก็ฟังเลยนะลองดูซิว่าเมื่อกี้นี้ใส่ปุ๋ยลงไปแล้วปุ๋ยนี่เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะเป็นจุลินทรีย์เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ลองพยายามดูว่าเราจะใช้ความเป็นวิทยาศาสตร์นะคะในทางเกษตรที่จะทำให้ไม่มีเคมีนะคะแต่เป็นเรื่องที่จะทำให้ตรงเนี้ยมีจุลินทรีย์ที่ย่อยหินตรงเนี้ยจ้ะรอที่เกิดมานานแล้วตอนนี้รอเวลาคุณแม่กำลังมองอยู่สองมุมนะตอนนี้นะทางด้านหน้าก็จะมองเป็นลักษณะของการมีปีกของลากโพเนี่ยโอบกอดทารยะทาราอยู่ด้วยทางด้านหลังคุณแม่มองเห็นต้นมะขามแล้วก็มีต้นข่อยด้วยค่ะมีทั้งมะขามมีทั้งข่อยมีทั้งโพอยู่ในต้นเดียวกันด้วยนะคะเห็นข่อยไหมคะแล้วมีมะขามใหญ่ด้วยนะคุณแม่ก็ถามว่าเขาอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมจริงๆเขาอยู่ด้วยกันได้มานานแล้วนะคะมะขามมันก็แทรกตัวอยู่กลางต้นโพหรือต้นโพล้อมต้นมะขามไปเลยไม่แน่ใจแถมยังมีข่อยอยู่อีกด้วยมันต้นไม้หลังพระอริยธาราต้นนี้มีทั้งมะขามข่อยและโพที่ล้อมไว้ด้านนี้เหมาะมากเลยจะเป็นทางขึ้นค่ะแล้วก็จะมองเห็นทั้ง3ต้นชัดเจนส่วนด้านหน้าก็จะเป็นต้นโพส่วนด้านหลังต้นโพนี้ก็จะเป็นที่พักของคณะแม่ชีในพรรษาที่40ของคุณแม่ซึ่งเราจะทำบุญกับคณะแม่ชีหรือผู้หญิงที่เป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือบริเวณนี้ค่ะต่อไปก็จะเป็นป่าอาหารการกินที่เป็นเพื่อนบ้านกันเราจะมองว่ายากอย่างไรถ้าไม่มีความเสียสละก็ไม่มีความสำเร็จในกรณีนี้คุณแม่ว่ากาลดีโอกาสดีและเป็นปีที่40ของคุณแม่ถ้าจะเป็นพรรษาสุดท้ายก็เป็นพรรษาสุดท้ายที่แสดงถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากับคำว่าจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนนะคะต่อเครื่องมืออยู่ไม่ทราบว่ามันยังมีคนติดตามอยู่โอ้300กว่าถ้างั้นคุณแม่แสดงธรรมให้ฟังก่อนนะมาอีกทีหนึ่งนะคะสมมติว่าถ้าตอนนี้เครื่องมือทำงานคุณแม่ก็ไม่ต้องเฝ้าเครื่องมือเลยล่ะค่ะเพราะคุณแม่รู้ว่าเครื่องมือก็ทำงานได้ดีคุณแม่ทำงานด้านในกับจิตใจของพวกเราสุทนเทียมที่กำลังจะถ่ายรูปมุมบนตอนยกนะคะทุกคนก็รู้หน้าที่เมื่อกี้นี้เห็นทองก้อนมาแล้วก็คงเตรียมแผนของการที่จะปลูกต้นไม้วันนี้เราจะปลูก
ต้นไม้กับการยกต้นโพและองค์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ให้เสร็จภายในวันนี้ต้นไม้33ต้นนะคะวันนี้ที่สั่งเข้ามาแล้วก็เป็นต้นไม้3ชนิดค่ะต้นโพนี่ก็3ชนิดแล้วนะคะต้นโพต้นมะขามต้นข่อยเป็นหนึ่งเดียวกันวันนี้เรามีต้นขานางซึ่งจริงๆแล้วคุณแม่ตั้งใจที่จะมีขานางสัก3ต้นที่มีขนาดเดียวกันแต่ต้นหนึ่งเขาขายคนอื่นไปแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงมีคนถวายเติมเข้ามามันจะกลายเป็นสกายวอล์กอะค่ะเป็นการเดินที่จะอยู่เพราะต้นขานางจะเป็นต้นไม้ที่เหมือนเสาไฟเลยค่ะและมีต้นไม้ที่เป็นใบไม้ใหญ่ที่จะล่มเราจะทำสกายวอล์กที่เดินจากบริเวณน้ำตกที่เราทำแล้วขึ้นมาและเดินผ่านน้ำตกและเข้ามาสู่บนนี้โดยมีต้นขานาง3ต้นนะคะเป็นเหมือนไม้ค้ำสกายวอล์กนี้ด้วยแล้วก็เดินผ่านต้นขานางแล้วก็จะเจอต้นไม้ชนิดอื่นๆวันนี้ก็มีบาวบาบมา30ต้นก็ถือว่าเป็นการให้ทุนไปหาต้นไม้ที่ใหญ่ที่คุณแม่ปรารถนาเจ้าของน่ารักมากเลยคุณก้อยและสามีวันนี้สามีมาท่าทางใจดีมากชื่ออะไรนะสามีคุณก้อยเนี่ยชื่ออะไรเมื่อกี้เขาน่ารักมากเลยถ่ายรูปกับคุณแม่ก็พนมมือเขาบอกว่าเขาก็เอาต้นไม้ไปถวายวัดป่าอยู่เนืองๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้นบาวบาบใหญ่ที่ใหญ่เท่ากับต้นที่พี่ติ่งถวายคุณแม่นะคะเขาบอกว่าใหญ่กว่าจะเอามาถวายไม่ได้เอามาขายนะวันนี้ต้นไม้เนี่ยถวายแล้วก็เหมือนเลี้ยงลูกหลานเลี้ยงลูกหลานให้มีช่องทางในการที่จะอยู่ให้ได้ในโควิด-19โควิด-19เป็นอีกหนึ่งในทฤษฎีของมนุษยชาติที่ต้องคิดใหม่ทำใหม่มีลักษณะของการดำรงชีวิตอยู่ให้มันมีชีวิตใหม่การมีชีวิตใหม่อันนี้ของใครแค่คุณแม่ยืนพักซับเหงื่อดื่มน้ำตรงบริเวณต้นโพคุณแม่ยังเย็นเลยคุณแม่รู้สึกเลยมันมีอะไรบังเอิญไหมเนี่ยชีวิตเนี้ยไม่มีใช่ไหมถ้าไม่มีก็ต้องบอกว่าการทำงานหนักของเรามันส่งผลที่จะทำให้เรากล้าต่อไปอ่ะเราตั้งเป้ากันว่าใน1เดือนนี้เราจะสามารถที่จะมีน้ำตกเป็นคลองไส้ไก่ดูคนทำคลองไส้ไก่มานั่งจ้องอยู่ตรงนั้นนะทุกคนก็ไปหาร่มเงาหมดเลยใช่ไหมทองก้อนไปไหนได้ล่ะเอาทองก้อนอยู่นู่นทุกคนก็หาเงาไม้ของตัวเองแหละใครอยู่ตรงไหนก็ไปหาเถอะคุณแม่มองว่าวันนี้ถ้ามีคนดูอยู่ก็ถือว่าเป็นวันที่9ด้วยกันพวกที่เตรียมบวชก็เข้าวันนี้แล้วนะคะพวกที่เตรียมบวชที่เสถียรธรรมสถาน1ตอนนี้ก็21ชีวิตก็เตรียมเข้าแล้วก็ให้ดูการถ่ายทอดไปด้วยเลยก็ได้ลูกยกใจไปด้วยกันรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นยกพระอริยธารานะคะเพราะว่ายกในวันที่พวกเธอก็เข้ามาเพื่อที่จะทำการเตรียมตัวที่จะบวชวันเสาร์คุณแม่กำลังดูว่าวันศุกร์คุณแม่จะเข้าไปอบรมพวกเธอก่อนบวชก็ถือเป็นกาละนะคะที่เราจะต้องต้อนรับผู้หญิงที่ตั้งใจที่จะมาเอาออกเก่งจากที่ไหนมาก็ต้องเอาออกอะค่ะเป็นเรื่องที่เหมือนเรายกภริยธาราเนี่ยพระองค์ไม่เคยอวดตัวว่าเก่งไม่เคยอวดตัวว่าอาเซนินมาไม่คุณแม่ต้องถามเขาทองก้อนอยู่ไหนอะไปเชิญมาเพราะตอนนี้กำลังจะปลูก
ป่าในภูเขาคุณแม่ต้องการหาลือตอนนี้เลยเชิญอาจารย์ทองก้อนจ้าดูแม่อยู่หรือเปล่าไม่น่าจะดูใครไปตามมาหน่อยเพราะตอนนี้กำลังจะเอาต้นไม้เข้าแม่แต้มบอกว่าจะต้องเอารถกลับเพราะมีคิวเราใช้รถอานินมานี่สิลูกมาหนึ่งครับมานี่เลยจอยตามมาเก็บด้วยเนื่องจากว่าเราจะปลูกไม้ที่จะทำสต็อกเดินเข้ามาในนี้จากนั่นเลยจากปะปากะยอก็จะมีเสาเหล็กแหละรองรับอยู่แต่เรากำลังจะเอาต้นไม้ที่เป็นขานางสูงๆแบบนี้นะคะข้าวคำถามก็คือนกเนี่ยข้าเอาดินจากฐานเนี่ยแผ่ออกไปถามว่าจะทลายไหมภูเขาเนี้ยไม่เป็นไรครับเพราะเวลาเสร็จแล้วก็ดึงกลับมาเหมือนเดิมอะน้องหรือเติมได้เพราะว่านินมีดินที่จะเติมถูกไหมมีครับอันนี้ต้องถามนินนะอันนี้คุณแม่ไม่สั่งปลูกเลยนะเพราะนั้นเป็นการยืนยันว่าขานางขึ้นได้แต่อย่าเอาขึ้นสูงสมมุติว่าถ้าคุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้นะลูกขานางตั้งป้อขานางจะสูงกว่าหัวคุณแม่นะแล้วก็จะมีเหล็กที่จะเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมที่เราทำที่น้ำอีก2ล้านลิตรนะจ๊ะที่คุณตีออกแบบนะแล้วมันจะค้ำสกายวอล์กเนี่ยเดินสกายวอล์กก็จะเดินผ่านนี้นั่นคณะแม่ชีจะมาไหว้พระที่ตรงเนี้ยก็จะเดินผ่านสกายวอล์กคนแก่จะมาก็จะเข้าด้านหน้าพวกเราเด็กๆก็เข้าด้านนี้และตรงเนี้ยมันก็จะเชื่อมไปที่กุฏิของนักบวช40คนที่จะมาอยู่ในพรรษานี้อันนี้นินรับรองนะครับผมไม่มีปัญหาแน่ใจนะลูกถ้าแน่ใจนินกับชมหาลือกันเรื่องขุดตรงนี้เลยเพราะคุณแม่บอกตำแหน่งชมแล้วว่ามองจากทางนู้นขอเห็นต้นไม้เลยอย่าให้เห็นเป็นเนินดินอย่างนี้แล้วก็ลองทดลองเลยเดี๋ยวพอเรายกองนั้นเสร็จนะเครื่องมือจะเป็นของเธอหมดเลยเธอเตรียมสั่งรถได้เลยที่จะเอารถต้นไม้เข้าขอให้เป็นต้นไม้ในรถของคุณแต้มก่อนเพื่อจะส่งรถคืนให้เข้าไปทำมาหากินนะแต้มเนาะคุณแม่ก็ขอบใจส่วนรถของต้นไม้จากร้านสายหูจะอยู่กับคุณแม่แล้วทำงานวันนี้เสร็จจะมีการทำงานแบบชนิดที่คุณอยู่กับเราอยู่กับคุณเรามีลมหายใจเดียวกันก้าวไปด้วยกันอย่างมีสติปัญญานะคะเริ่มไปที่การยกได้แล้วล่ะค่ะนินอยู่ทางนี้นะจ๊ะเอาละเราหันมาเลยค่ะขณะนี้เครื่องมือกำลังยกท่านอันนี้ไม่ยากแล้วคุณแม่จะไปอยู่อันนี้เดินกันระวังนะนินดูตรงนี้ด้วยนะเนี่ยคือถ้าเราจะถามคุณแม่ก็ถามคนรู้เลยนี่คือหลักการของคุณแม่คุณแม่มีเพื่อนที่จะไปตามคนที่รู้มาอยู่กับเราและในขณะที่เรากำลังอยู่ในร่มเงาของต้นโพคุณแม่ก็ต้องขอบคุณนะคะที่การบริจาคต้นโพนี้เข้ามาทำให้เราได้ร่มเงาเราถือว่าเราทำงานด้วยหัวใจของโพธิสัตว์ในทุกการเสียสละในทุกการสนับสนุนในทุกการให้ศักดิ์สิทธิ์เสมอศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวเป็นการศักดิ์สิทธิ์ของจิตที่ศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์วันนี้เราจะมีโดนวินตอนที่ท่านยกมาไหมครับสุธนโอเคนะโอเคนะถ้าจะบินก็บินตอนที่ท่านยกขึ้นมาคุณยายจะได้หลบให้ตอนนี้ขออาศัยหลบร่มก่อนจ้ะถือเป็นการถ่ายทอดการทำงานเลยค่ะก็องค์นี้เรายกกันแล้วหลายครั้งคงไม่มีอะไรจะยากแล้วล่ะค่ะเรายกท่านและเป็นการตัดสินใจคุณแม่ยกท่านมาเมื่อวันที่7 เมษาสั่งปิดเสถียรแล้วก็ย้ายตัวเองมาอยู่ที่นี่ในวันที่13มีนาอ้าวค่ะพอมตะเรตุตะเรตุโอฮาพอมตะเรตุตะเรตุเรโซ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 ฮาโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาโอมตะเรตุ
ตะเรตุเรโสหะโอมตะเรตุ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 ตะเรตุเรโสหะให้คณะไม่ฉีกแม่ท่านลอยอยู่เหนือนภาอากาศแล้วนะคะงดงามมากเลยค่ะขอให้ทุกมุมได้รูปนี้คณะแม่ชีเดินขึ้นมาได้เลยค่ะท่านกำลังมาถึงบริเวณที่รับท่านลูกรับท่านค่ะเป็นการอัญเชิญสู่ยอดเขาแล้วค่ะOm Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om Tare Tu Tare Tu Re So Ha แม่แตะปากก่อนโอมสมชายคุณแม่แตะพระบาทแป๊บหนึ่งโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮะโอมตะโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮะขออัญเชิญท่านประทับอยู่ณยอดเขานี้เชิญเลยค่ะเอาลงเลยลูกถือเป็นการยกที่เบาที่สุดของคุณแม่เลยแค่แตะพระบาทแล้วก็อุทัยต้องดูให้แน่ใจค่ะนี่ก็ฝีมือเลยนะเนี่ยต้องระวังการทิ้งน้ำหนักนะระวังนิ้วสมชายระวังเบสไม้เบสไม้ให้ผู้ชายเขาทำกันพวกเราเอาตัวรอดยกเบาเชียผ้าที่ทรงกดแล้วถ่ายสบายแล้วยืนตรงนั้นแหละล้อมตรงนั้นแม่ชีจ้ะดูสิคะล้อมไม่ล้อมเห็นกันประจักษ์ไปเลยค่ะขณะเนี้ยค่ะพอยกท่านลอยมาแสงยังสว่างอยู่เลยขณะเนี้ยล้อมแล้วชัดเจนทองก้อนเห็นไหมว่าแดดล้อมแดดล้อมผมอยู่ใต้ต้นไม้ทันลึ่งจริงๆวันนี้มายืนตรงนี้แล้วมายืนตรงนี้ไม่ใต้ต้นไม้แล้วล้มไม้มาดูแดดล้มดูสิพระอาทิตย์ทรงกอดนินจะได้รู้นินทำอะไรรู้ไหมนินทำอะไรนินทราบไหมลูกนินภาคภูมิใจไหมล่ะครับผมเป็นคนจังหวัดที่เนี่ยได้ดูสิได้สว่างแล้วเห็นไหมก็แตะเสร็จแล้วเนี่ยพูดสิขอบคุณทุกสรรพสิ่งหน่อยสิก็ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับผมมีสิ่งดีๆเข้ามาครับที่บ้านเราโอเคเดี๋ยววันนี้รับสตังค์ไหมครับขอบคุณครับต้องเล่นดูซื้อเครื่องมืออ่ะทองก้อนรับสตังค์ไหมเนี่ยค่าอะไรแม่พูดให้รู้ตัวค่าทะลึ่งอะค่าทะลึ่งเมื่อกี้เนี่ยอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวก็กิ้งตกไปหรอกมูปล่อยละปล่อยก็มาก็สง่างามแล้วสง่างามมาตรงแค่นี้พอตอนที่เรามองมาจากข้างล่างด้านนู้นที่ข้างล่างตรงนี้ที่มันจะเป็นแอ่งน้ำก็ร่มเย็นนินตรงเนี้ยเธอร้อนหน่อยวันนั้นประชุมกับ SCG ตรงเนี้ยพี่จะทำเป็นถ้ำหน่อยนะคะหนึ่งจังหวะเวลาโอกาสก็เพียบขึ้นมาแล้วก็ลงแล้วก็เห็นแล้วไม่ต้องคุยเยอะจ้ะให้คนแก่เข้าไปไม่ต้องตะเกียกตะกายไปทำสมาธิข้างบนเนี่ยทำตรงนี้ก็ได้ออกอากาศอยู่ตะเกียกตะกายอะไรคนแก่น่ะเหาะเลยคนแก่อย่างแม่น่ะเหาะเลยอย่างพวกเธอสิตะเกียกตะกายไม่สั่งไปทางเนี้ยจ้ะขอไปไม่รู้ว่ามันออกอากาศอยู่อันนี้เราจะยื่นดอกบัวไปนะโอเคไหมลองหยดดูอย่าพึ่งใจขอบบ่อเลยนะอย่าพึ่งนะเกาะก่อนนะพดมาปึ๊บขึ้นมาเกาะนี่
ตอนนี้คุณแม่เองก็มองภาพนะคะว่าเป็นน้ำตกไงตรงนี้จะเป็นบ่อเลยค่ะ SCG มาหรือยังคะลูก SCG มาเนี่ยบ่อใหญ่เลยนะไม่มีถนนเข้าเลยนะเสียนีนจะเป็นทางเดินเลยจะเป็นถนนคนเดินเลยบ่อนู้นกับบ่อเนี้ยบ่อแรกของ SCG กับบ่อเนี้ยไม่ถึงกันแต่ว่าตรงที่นั่นแหละค่ะตรงที่ใครยืนอะเอียงอะนั่นค่ะจะเป็นบ่อน้ำและเข้ามานี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตกไหลลงบ่ออันนี้ก็เป็นน้ำตกไม่ใช่บ่อแค่หน้ารถเพราะว่าอะไรรู้ไหมแม่เพราะว่าเวลาคนที่เขามาฟังแม่ฟังธรรมอ่ะถ้าเรากินไปทางนู้นมากๆแม่เวลาแม่นั่งอยู่บนหินธรรมะอ่ะมันจะไม่มีที่ยืนทำไมไม่ให้เขามีสะพานแห่งสติเหมือนเสถียรหนึ่งเดินเข้าไปล่ะมีบ่อน้ำแล้วก็เดินอยู่ในบ่อน้ำที่เป็นสะพานแห่งสติอ่ะเหมือนที่เสถียรหนึ่งอ่ะมันก็เบรกคนไม่ให้เดินเข้าไปอย่างนี้เหรอใช่คนก็จะได้ไม่ต้องเดินเข้าไปโดยแบบมันประมาทขาดสตินะมันก้าวแต่ละก้าวด้วยก้าวย่างแห่งสติระวังมันชีวิตมันมีสูงมีต่ำมีขึ้นมีลงถ้าคุณไม่ระวังคุณก็พลาดเราให้ความสะดวกกับคนมากแล้วคนมักง่ายแม้ว่าที่เนี่ยมันเป็นสวนธรรมให้คนสะดวกแต่เดินแล้วไม่ประมาทดีไหมลูกไอ้ตรงนู้นก็เป็นสระบัววิคตอเรียใช่ใช่ค่ะมันก็จะโอ้ยไม่อยากจะนึกเลยก็นึกได้ลูกเพราะว่าเราก็มีนิมิตของเราอยู่แล้วไม่เห็นต้องนึกเลยที่ไม่อยากจะนึกเนี่ยแม่ไอ้คนข้างๆเนี่ยแม่ต้องขุดไงไม่หรอกเพราะว่าเสียนินเนี่ยเขาเป็นคนที่มาเรื่องนี้เลยเขาอยู่กับแม่ในวันแรกที่มานะถ้าถามว่าเขาเป็นเด็กคนหนึ่งเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งอ่ะก็เป็นปุถุชนคนหนึ่งแหละแต่ว่าโดยสำนึกกับบ้านเมืองของเขาเขามีแล้วเวลาทุกครั้งที่แม่ไม่รู้อะไรแล้วก็ถามคุณแม่ก็ไว้ใจเขานะครับอ่ะทองก้อนมีเสียนินเรื่องทำกระเป๋าน้ำทองก้อนยังไว้ใจเสียนินเลยครับเพราะเขามีความเชี่ยวชาญของเขาใช่ไหมและเรื่องถ้าเป็นเรื่องอย่างอื่นลูกเก่งแม่ก็ไว้ใจอย่างเงี้ยทุกคนก็มีสัจจะเพราะตรงนี้มันไม่ใช่ของเราหรอกเดี๋ยวเราก็ไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นนั่นแหละโซล่าฟาร์มสะพานเดินมาถึงตรงนี้แล้วมีสะพานแห่งสติเอ้ยอยู่ได้จริงอ่ะตอนแรกคุณแม่ดูว่ามันไม่น่าได้นะโอ้ยเบาแม่องค์นี้เบาไม่หนักเหรอเอออยู่ได้เนาะเอาดอกบัวไว้ตรงไหนล่ะหนูอุทัยจ้ะอุทัยมาดูวางแผนวางดอกบัวสติงข้างล่างทำกันซะใหญ่ขนาดนั้นมันจะไม่อยู่ได้ยังไงดีแล้วเรารวยเราเศรษฐีใหญ่แล้วอย่าโค่นมันนี้เอาดอกบัววางให้ก่อนว่าวางยังไงดอกบัวยื่นยังไงจากเสาก็เดี๋ยวเชื่อมสายเชื่อมครับเดี๋ยวผมต้องเชื่อมสายไฟต้องลากขามาเชื่อมไอ้ลากสายไฟมาเชื่อมจ้ะแล้วลองวางดูลองยกมาวางดูว่าประมาณที่คุณแม่บอกนั่นแหละคือเชื่อมเป็นเรื่องเดียวกันไม่ต้องให้เห็นโครงเยอะนะอยากให้เห็นดอกบัวลอยนะตัดอันนู้นมาเลยตัดขาบัวอันนู้นน่ะทั้งใจจะได้ไม่ต้องทำไม่ใช่ตัวนั้นมันวิ่งแกนตรงนี้เราจะต้องเป็นก้านยื่นออกไปอ๋อโอเคอ่ะอุทัยลองดูจ้ะลองดูมันเป็นก้านวิ่งตรงจ้ะดีเลยดีเลยเอาเลยเอาอย่างที่ท่านถนัดจ้ะคณะไม่ฉีจ้ะว่าแล้วเอาปุ๋ยมาเลยค่ะลูกใส่ต้นไม้ใส่ไปถึงตรงนู้นเลยนะลูกใส่ไปถึงคนต้นนู้นเลยนะอ่ะลูกหนูใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ำค่ะลูกโหปุ๋ยของลูกน้ำอันนี้คอกุตระเหม็นเลยอ่ะไม่ใช่อันนี้ปุ๋ยลูกที่ไหนแม่อย่าพูดดังไปไม่อันนี้ของพี่ปูของลูกแม่ใส่ไปแล้วเพราะมันเหลืออันเดียวก็ลูกไม่เอามาอันนี้มันเป็นเชื้อมันต้องมีกลิ่นเป็นธรรมดาแล้วลูกไม่เอามาล่ะแล้วตอนนี้จะทำไงอ่ะนู่นไงเขามีอยู่หน่อยนึงหมดแล้วจ้ะได้เลยค่ะลูกยกต่อได้เลยค่ะถ่ายรูปจบตองคณะไม่ชีใส่ปุ๋ยพี่ปูบอกว่าแม่ใส่ได้เลยครับมันไม่ได้เสียหายอะไรพี่ปูโทรมาผมก็ลืมบอกว่าให้บอกแม่ว่าอาทิตย์นี้ไม่ได้มาหาแม่นะเดินเข้าไปข้างในลูกเดินเขาต้องรายงานตัวนะเขาจะไปทำงานเชียงใหม่ไงเขารายงานตัวกับแม่อย่าอิจฉาพี่ปูครับพี่ปูเขามีมารยาทดีกับแม่เสมอนะมีลูกก็แหละเดินมานี่นี่ไงลูกขาเดินเข้าไปข้างในใส่ไปที่โคนต้นเลยลูกปะให้ถึงเลยจ้ะเราก็จะจบการถ่ายทอดวันนี้นะคะเดี๋ยวแม่ลูกทะเลาะกันออกอากาศไม่ดีพี่ปูขาขอบพระคุณมากนะคะปุ๋ยลูกครับ
ของหนูอ่ะของหนูอ่ะพี่ติ่งซื้อ1ตันถวาย1ตันยังไม่มาเลยฮะฮะใจเย็นลูกพยายามหาคิวอยู่นิดนึงรวยรวยนะคะส่วนปุ๋ยไม่มีปุ๋ยส่งนะคะก็วันนี้แหละค่ะอ่ะทองก้อนจบจบให้เป็นผู้ลากหน่อยเนี่ยความร่วมไม้ร่วมมือเสมือนเอาดินคนละ1กำมือแม่มาช่วยกันถมภูเขาเนี่ยแม้แต่แรง1กำมือเนี่ยของทุกคนที่ร่วมกันมันก็เป็นภูเขาได้เพราะฉะนั้นการใดที่เป็นการใหญ่ๆเนี่ยขอให้ร่วมไม้ร่วมมือใช่อย่าทำคนเดียวเนาะเรื่องหลักๆคือต้องร่วมใจอย่างที่แม่ปรารถนาให้ลูกๆทุกคนรักกันนั่นแหละทำสอนทำสอนเบื่อไหมลูกอ๋อแม่อันนั้นเขาพับสอนใช่ไหมทำสอนทำไมลูกคิดว่าบ่นทุกทีเลยไปแล้วนะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วอย่าลืมเป็นประโยชน์ด้วยคนละไม้คนละมือคนละเล็กคนละน้อยก็เป็นภูเขาใหญ่เป็นร่มเงาของโลกที่นี่เป็นมรดกโลกแม่จะเพิ่งไปเดี๋ยวตอนเย็นเราต้องเชิญมาดูก่อนตอนเย็นตรงนี้มันจะเปลี่ยนอารมณ์ไปละต้นไม้เข้าแล้วนี่ไงนี่ไงขานางขานางเนี่ยไปบอกคนนั้นนะเขาเอาของของแม่ไปขายอ่ะแม่ซื้อไว้3ต้นนะแล้วแม่จะทำให้มันเป็นสกายวอล์กไปบอกเขาหามาผมจะรู้ไหมแม่สั่งใครเวลาแม่ก็สั่งใครนะว่าเขานึกไม่ได้นะทองก้อนเธอไปหามาของก้อนสั่งไหนคนนั้นไหนคนนั้นมาเอาขานางของแม่สั่งว่าจะเอามาแล้วเราบอกเราจะทำสกายวอล์กไงเราจะทำบ้านต้นไม้ไม่เป็นไรทุกเหตุปัจจัยไม่มีอะไรบังเอิญจ้าสาธุสาธุนะคะธรรมสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะแสดงธรรมมากไปจ้าพบกันใหม่ตอน10โมงครึ่งค่ะเนี่ยมา10โมงครึ่งฮะจริงเหรอจริงดิจริงเหรอ9โมงถึง10โมงครึ่งนี่ถ่ายทอดจอยเหนื่อยตายเลยนะเนี่ยโอ้โหพี่จอยเอาไหมเอาเครื่องมือคุกค่ะ